สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับกับคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับก็วันนี้วันที่2กรกฎาคมนะครับวันอังคารที่2กรกฎาคมเมื่อวานวันจันทร์ที่1กรกฎาคมก็วางลอตเตอรี่ออกไปรู้ผลกันแล้วเฉียดไปเฉียดมานะครับแล้วก็มาแบบไม่เต็มนะฮะมาแบบหน้าถูกรางวัลจริงๆเลยนะครับข้างบนนะครับ503ข้างล่าง98ข้างล่าง89โทษทีครับข้างล่าง89มาหลัก10ตัวเลขเราอยู่แล้วนะครับเลข8นะครับไม่ว่าจะเป็น81ถึงนะครับ87เนี่ยนะครับเป็นเลขเราทั้งหมดเลย81 82 83 84 85 86 87นะครับ89เนี่ยก็จะถูกเฉพาะคนรูดเพราะตัวผมเองนะครับไม่ได้เน้นว่าเลข6ระวังตีลังกาจะเป็นเลข9นะครับแต่ของอาจารย์อู๋นี่ให้9แล้วก็บอกระวังจะตีลังกาเป็น6นะครับของผมดาวเจ้าเลิกเป็น6นะครับที่สำคัญเลข9ก็อยู่ในผังเราด้วยนะเป็นดาวย้ายแล้วก็น่าเจ็บใจเหมือนกันนะครับงวดก่อนนั้นให้7 8 9ก็เจาะมาก็มี8 9ด้วยแต่งวดนี้นะครับเลขตั้งแต่เลข0ถึงเลข9เด่นหมดเลยแต่ผมมองว่าเลข0เนี่ยน่าจะไม่น่าจะมาแต่ก็ไปมาข้างบนนะฉะนั้นเลขดับเนี่ยดับเฉพาะข้างล่างนะข้างล่างออก89ข้างบนถือว่าพลิกล็อกจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าออก03เนี่ยเลข3เราเป็นโชคลาภนะครับถ้ามาเป็น53 83หรือ63เนี่ยก็จะเข้าตัวเลขเรานะครับเต็มๆเลยเหมือนกันครับก็น่าเสียดายเพราะว่า89เนี่ยเป็นคู่พระราหูทรงยศพระราหูเต็มองค์เลข9เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราหูนะครับดาวพระเกศนะครับเมื่อก่อนพระราหูหางเป็นงูนะครับตอนนี้ก็เลข9ก็นะครับเป็นเทพบุตรองค์ใหม่ก็นะครับเสียดายจริงๆเลยเพราะว่าเลข6เป็นดาวเจ้าเลิกไม่ทันได้คิดถึงเลข9นะครับที่พระราหูจะจัดเต็มมา89ถือว่าพระราหูทรงยศมาเต็มองค์เลยนะครับแต่ก็ไม่ก่อนที่นะครับตอนเย็นบ่าย 3-4-5 ผมก็ใจตุ้มๆต่ำๆแล้วล่ะเพราะว่าช่วงออมสินเนี่ย 6-3 ออกไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่า6จะมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้า6ไม่มาขอให้8มากับเลขที่เรานะครับจับคู่ไว้แต่8ไปออกกับ9นะครับก็มีหลายคนถูกเหมือนกันแต่ถ้าออกอย่างที่ผมบอกไปออก82 84นะครับ83 85 87อย่างเงี้ยโดยเฉพาะ86ก็จะมีคนถูกกันเยอะ6 8 86นะครับไปดูผลนะครับตอนค่ำนะครับราพัฒนานะครับก็ยังออก36อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผังพลังดาวให้ด้วยนะไปลงทุนหุ้นกันนะครับผังพลังดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นฮานอยไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาหรือว่าจะเป็นออมสินรัฐบาลไทยเนี่ยเราใช้อิทธิพลของดวงดาวดาวที่มีพลังฉะนั้นสามารถไปลงทุนได้ผังอย่างที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับนะครับผังของวันที่1ผมก็ส่งเข้าไปในกลุ่มเหมือนกันสังเกตดูนะครับก็คือดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวการเงินก็จะเป็นเลข7กับ8นะดาวเสาร์ก็ดาวพระราหูเลข8มานะครับดาวการเงินส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวนะครับอังคารเลข3เลข3มานะครับเลข3ไปออกข้างบนเลข8ไปออกข้างล่างส่วนเลข6ดาวเจ้าเลิกนะครับตีลังกากับหัวไปเป็นเลข9แต่ว่า6 3 3 6เนี่ยดาวเจ้าเลิกเลข6กับดาวโชคลาภเลข3เนี่ยไปออกทั้งออมสินเลยนะออมสินข้างบนออก5 6 3 2ตัวออก6 3แล้วก็ไปออกราวด้วยนะครับราวพัฒนาเราพัฒนาข้างบนออก036นะครับ2ตัวออก36 63มาทั้ง2เขาเรียกอะไรนะทั้งออมสินทั้งเราพัฒนานะครับเนี่ยอันนี้คือผังพลังดาวของเราแล้วก็เราพัฒนานะครับที่ผมส่งให้ในกลุ่มแล้วก็มีสมาชิกที่นะครับซื้อหนังสือฮานอยกับเราพัฒนาไปรวมทั้งหุ้นด้วยในหนังสือเราพัฒนาเนี่ยข้างบนผมให้รูด3ข้างบนให้รูด3นะครับแล้วก็ให้เจาะนะครับมี4คู่เท่านั้นเองเจาะ31 36 37 39ลาวพัฒนานะครับข้างบนออก2ตัว36
รูด3ไป19ประตูคุณก็ถูกอยู่แล้วแต่ถ้างบน้อยคุณไปเจาะนะครับ36ก็มีอยู่ในเจาะข้างบนพอดีเลยไม่ต้องกลับเลยนะนะครับหนังสือก็ถือว่าดาวพัฒนายังทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอนะครับก็มีสมาชิกสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับท่านที่ชมรายการอยู่ก็ถามว่าอยากได้สักเล่มหนึ่งแพงไหมก็เล่มละ500บาทนะครับลาย3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมก็คือเมื่อวานไปสิ้นสุด30กันยา500บาทตกนะครับวันละนะครับ5บาทนะครับฉะนั้นพอหนังสือราคาเล่มละ500บาทนะครับท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเมื่อวานที่ใครซื้อไปเนี่ยถูกค่าถูก36ข้างบนลาวัฒนาก็ได้ค่าหนังสือคืนแถมได้กำไรด้วยนะครับได้กำไรไปเก็บไว้ใช้จ่ายค่ากับข้าวกันนะครับส่วนใครที่ชอบลงทุนหุ้นรอบโลกก็นะครับสั่งหุ้นรอบโลกได้นะครับทั้งหมดก็เหมือนกันเลยนะครับสตาร์ตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่30กันยายนนะครับเริ่มละ500บาทเหมือนกันสนใจติดต่อที่เบอร์ call center นะครับ0661462286แล้วก็0661642286นะครับรีบสั่งจองเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปเป็นแนวทางก็วันนี้นะครับวันนี้เลิกนะครับวันนี้เลิกนะครับวันที่2กรกฎาคมเลิกโจโลเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวการเงินก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวพุธเลข4และดาวโชคลาภก็ยังเป็นดาวโชคลาภดวงเดิมของเมื่อวานนะดาวอังคารเลข3นะครับวันนี้อาจจะแรงมาอีกวันนะครับเลข3นะครับก็วันนี้นะครับก็ให้ลูดนะครับสำหรับหุ้นนะครับสำหรับหุ้นทั้งฮานอยลูดไปนะครับ1 3ลูด1กับ3นะครับเจาะนะครับสำหรับตอนนี้ผมทำพิเศษมาให้ด้วยถ้า1 3ให้ลูด2ตัวนะเพราะว่ามาตัวใดตัวหนึ่งคุณถูกรางวัลแน่นอนแต่ถ้างบน้อยงบน้อยนะครับก็ผมฟันเลข1ให้เพราะวันนี้เป็นดาวเจ้าเลิกฟันหมายถึงว่าถ้าจะต้องเลือกลูด1ตัวก็ให้เลือกนะครับเลข1ไปนะครับถ้างบน้อยอีกก็ให้เจาะนะครับ1 3นะครับ1 4หรือว่า1 2เพิ่มมาอีกตัวด้วยเพราะ2เป็นการเงินนะครับ1 2 1 3 1 4นะครับเลขเจาะนะครับเลขเจาะสำหรับคนที่ลูดทั้ง2ตัวเลย1กับ3นะลูด2ตัวเจาะ1 2นะครับ2 4 3 2 3 4นะครับ3ตัวแตกนะครับยังมีเหมือนเดิม3ตัวก็จะเป็นชุดนะครับการเงินแล้วก็โชคลาภ1 2 4กับ1 3 4นะครับก็สามารถเอาไปลงทุนได้ทั้งนะครับหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยวันนี้วันอังคารไม่มีลาวพัฒนานะถ้ามีก็ต้องรอวันพุธผมว่าลาวพัฒนายังต่อเนื่องเพราะเลขมีพลังเสียดายรัฐบาลนะครับถึงแม้8 9ยังอยู่ในหลัก8ตัวเลข8ที่ผมชอบที่เลือกไปให้1ตัวเนี่ยนะครับก็เสียดายจริงๆเลยที่ไม่นึกไม่ถึงว่า6จะตีลังกาแล้วก็9เนี่ยเป็นพระเกศเป็นองค์นะครับองค์พระราหูมาแบบเต็มองค์เลยถ้านึกเรื่องของนะครับพระราหูทรงยศสักนิดนึงน่าจะเน้นคู่นี้ให้นะครับก็ไม่เป็นไรมาเลข8ใครรูด8ก็โชคดีมีโชคไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลโดยเฉพาะว่ามีอาจารย์ที่ยังเข้ากันต่อเนื่องนะครับงวดมาที่1เนี่ยที่สินสอยอูให้ได้9ก็เข้ามาเต็มๆเลยนะครับส่วนผมเองก็บอกว่าถ้าเกิดเลข6เนี่ยอาจารย์สอให้แล้วผมชอบ7กับ8ดาวการเงินถ้าเอา7นะครับไปวินเอา7 8ไปวินก็จะมี7 9 8 9อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าต้องเอาวินเนี่ยก็ต้องเอาเลข7หรือเลข8เนี่ยไปจับคู่ของอาจารย์อีก3ท่านถ้าไปจับกับอาจารย์สินแสอู๋ก็นะครับก็จะเป็น7989ก็เข้านะครับฉะนั้นฝากด้วยนะครับอาจารย์3ท่านก็ยังมีความแม่นอยู่งวดก่อนเข้าของอาจารย์สอกับอาจารย์บอลงวดนี้เข้าของอาจารย์สินแสอู๋นะอู๋ทองอู๋น้ำฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่ผมไปจัดที่แจ๊สก็ฟันธงให้เลขตัวเดียวไปคือเลข8นะครับถ้าใครชอบ8แล้วก็นำไปลุ้นหรือว่านำไปเจาะก็มีโชคกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่เป็นนะครับคอตัวเลขนะครับก็สามารถสั่งซื้อหนังสือได้นะครับหนังสือมี2เล่มนะครับลาย3เดือนนะครับเล่มที่1ก็จะเป็นหุ้นรอบโลกนะครับเลขจากภาษีที่หุ้นรอบโลก
ก็จะเน้นวางตัวเลขหุ้นนะครับเพราะว่ามีคนสอบถามมาว่าต่างกันยังไงคือหุ้นเนี่ยนะครับนะเหมือนเราดูดวงเลยนะครับเราก็จะดูนะครับว่าประเทศที่มีหุ้นออกเวลานะครับเวลาหุ้นเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยจะแตกต่างจากฮานอยฮานอยเนี่ยก็คืออยู่ติดบ้านใกล้กับเราเลยแต่หุ้นบางตัวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ไกลนะครับบางทีก็ถ้าเป็นทางยุโรปก็นะครับจะมีทั้งเยอรมันรัสเซียอังกฤษนะครับดาวโจนส์นะครับหรือแม้แต่ไกลออกไปหน่อยก็จะมีนะครับทางด้านของนิเคอินะครับจีนหางเซ็งนะครับเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะครับหุ้นก็จะมีหลากหลายและที่สำคัญอยู่ในช่วงเวลาเช้าจนถึงเย็นนะครับฉะนั้นก็หุ้นเนี่ยเราจะดูยามแล้วก็พลังของดาวในช่วงเวลาเช้านะครับบ่ายเป็นหลักนะครับส่วนฮานอยเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นเลิกในช่วงเวลาตอนเย็นจนถึงค่ำๆนั้นนะครับดาวที่นะครับมีพลังในช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็จะเป็นดาวที่เอาพูดง่ายๆก็อาจจะไม่ใช่เป็นดาวซ้ํากับช่วงหุ้นนะครับฉะนั้นเลยแยกเป็น2เล่มนะครับเล่มที่2ก็จะเป็นฮานอยกับราวพัฒนาจับคู่กันเพราะว่าราวพัฒนาเนี่ยจะมีแค่จันทร์พุธศุกร์นะครับฉะนั้นก็จะได้เป็นหมวดของทางเค้าเรียกว่าตามฮานอยกับตามราวกันไปนะครับส่วนเที่ยววินหุ้นรอบโลกก็จะอยู่อีกเล่มหนึ่งแต่ราคาเท่ากันนะครับนะครับหุ้นมีทั้งหมดประมาณก็90วันนะครับ90วันก็เพราะว่ามัน3เดือนเล่มละ500บาทติดต่อ call center เลยนะครับเพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้กันว่าผมเองก็คงไม่ได้มาจัดรายการหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยให้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะเราพัฒนาด้วยนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีรายวันเนื่องจากว่าสุขภาพด้วยแล้วก็มีงานอื่นๆด้วยแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนตัวเลขของผมก็นะครับแนะนำให้มีหนังสือติดตัวไว้สำหรับนักลงทุนนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเราพัฒนาเนี่ยยังเข้าดีเหลือเกินนะครับใครสั่งไปเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วแล้วได้รับนะครับวันที่1เนี่ยถูกแน่นอนเพราะว่าผมให้รูด3บนแล้วก็เจาะ36เราพัฒนาข้างบนก็ออก36แบบไม่ต้องกลับเลยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีโชคด้วยนะครับฝากนะครับถ้าใครที่ไม่มีงบหรือยังกำลังเก็บรวบรวมนะครับงบประมาณที่จะซื้อหนังสือก็นะครับวันไหนผมจัดรายการก็เข้ามาดูทาง YouTube ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้จัดทุกวันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับยังไงก็นะครับฝากหนังสือทั้ง2เล่มไปด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็นะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลรัฐบาลออมสินลาวพัฒนาและคนที่ได้ค่ากับข้าวในหุ้นนะครับที่เอาตัวเลขผมไปแล้วก็นะครับสามารถทำกำไรกันได้นะครับเป็นกอบเป็นกำนะครับก็ขอแสดงวันดีครั้งหนึ่งส่วนรัฐบาลแล้วไปลุ้นกันต่อไปในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเลขในพลังของดาวเราจะได้แก้ตัวแล้วก็เราก็จะได้ทำกำไรกลับกันมาได้ยาวๆหลายๆงวดนะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับก็วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ